อ่ะคุณสวัสดีค่ะฟล็อกขิงข่าววันนี้เริ่มด้วยทํากระดาษทิชชู่ตกต้องเอาไปทิ้งนะฮะเริ่มด้วยท็อปปิกนะฮะหัวข้อคลิปนะลูกกอล์ฟท้อเกือบเป็นลมหน้าบ้านกลางกรุงลอนดอนนะคะท้อมากวันนี้จะบอกเลยว่าเป็นวันที่manage เวลาไม่ดีนะเพราะว่านอนดึกนะเดี๋ยวให้คนเดินผ่านนิดนึงนอนดึกหนึ่งการนอนดึกเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าใครเป็นพิมพ์กุ๊กเช่นตั้งไว้ว่าจะต้องนอนเที่ยงคืนรู้ตัวทีตี 2 ตี 3เพราะว่าแบบไปเปิดดูนู่นนี่ไปอ่านนู่นอ่านนี่นอนดึกแล้วก็ตื่นมาเนี่ยก็ต้องมาสอนตั้งแต่เช้านะแล้วก็เนี่ยกำลังจะต้องแบบคือเป็นวันที่วุ่นมากเลยอ่ะตารางอ่ะเพราะว่าสอนเสร็จปุ๊บมีไลฟ์นะในเพจ LG and Friends อีกนะฮะไลฟ์กับพี่เชอร์รี่ไปวันนี้แล้วก็ที่สำคัญคือ ต้องเตรียมแพ็คของที่จะแบบว่าเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้วก็เย็นนี้ต้องไปดูละครเวทีที่พี่พอลเขากำกับอีกนะฮะต้องซักผ้าอีกต้องไปร้านซักรีดอีกนัดกินข้าวกับนักเรียนอีกนี่ต้องเดินไปหานักเรียนและทำให้ทุกอย่างรวมไปหมดตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะก็จะมุยมุยละยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยดังนั้นจะบอกแล้วว่าคนหลายคนที่ชอบบอกว่าพี่ลูกกอล์ฟแบบพี่จัดเวลายังไงอะคะแบบพี่ดูเป็นคนยุ่งแล้วจัดเวลาได้หนูเข้าใจผิดคุณเข้าใจผิดในบางวันดิฉันก็จัดเวลาไม่ได้จริงๆนะฮะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกับนักเรียนคนหนึ่งเพราะจริงๆไม่ได้เจอเขานานมากละเป็นเหมือนลูกเลยคนนี้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนลูกสาวนะเพราะว่าสอนตั้งแต่เขาอยู่ม .5 แล้วก็ก็เจอกันมาตลอดนะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เขาก็แบบเขามาเรียนจบเขามาเรียนจบปริญญาโทนะที่ที่อังกฤษแล้วเขาก็ทำงานเพิ่งเริ่มงานย้ายจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์เดี๋ยวไปนั่งคุยกับนักเรียนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้ร็อกขิงขาเมาส์มอยกับนักเรียนนิดนึงนะคะทุกคนตามนั้นตัดภาพมาเจอที่ร้านเลยค่ะนักเรียนมาถึงแล้วแล้วบ่นเขามาถึงปุ๊บพี่บ่นไปประมาณ50 ประโยควันนี้บำบัดกับนักเรียนหน่อยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนจะมาเมาส์โอเคนะนักเรียนเราน่ารักคนนี้ก็ถ้าตามใน IG ก็บ่นเก่งก็จะไม่บ่นแล้วหรอไม่บ่นแล้วเนาะไม่บ่นแล้วเนาะอ่ะได้ๆกินข้าวก่อนมาล้างมือนะก่อนที่จะทานข้าวร้านนี้กับนักเรียนและสิ่งหนึ่งที่ไม่พอใจมากคือไม่ใช่ชุดตัวเองนะที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจมากคือการที่ห้องน้ำร้านอาหารสวยกว่าห้องน้ำบ้านเราไม่พอใจพูดเลยไม่พอใจมากทุกครั้งที่เจอห้องน้ำร้านอาหารสวยกว่าห้องน้ำบ้านเรานะคะปะกินข้าวและนี่คือกิจกรรมหนูถ่ายเบอร์เกอร์ด้วยเลยลูกถ่ายให้จบหนูถ่ายเบอร์เกอร์ด้วยค่ะพี่รู้หนูอยากถ่ายเบอร์เกอร์เลยค่ะการยืนขึ้นถ่ายอาหารเมื่อกี้ขอเหตุผลหน่อยคือมันจะได้เป็นท็อปวิวไงคะนี่ดูนักเรียนดิฉันเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องปัญหาเราขอกินก่อนนี่เป็นข้าวเที่ยงของดิฉันวันนี้กิจกรรมดิฉันวันนี้ล่าสุดมืดแล้วเมื่อกี้ก็คือยังสว่างอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้มืดแล้วเลยเดี๋ยวจะเดินออกไปเมานอกร้านนะคะแล้วก็เมาขิงข่านิดนึงคุณอ่ะออกมานอกร้านละเรื่องราวดีๆนักเรียนดิฉันเป็นคนที่มีความแบบว่าฉลาดขออวดเมื่อกี้ไม่กล้าออกจากร้านเพราะว่าไม่กล้าจับลูกบิดและน้องยีนบอกพี่ว่าอะไรจับอันเตี้ยๆเลยค่ะเพราะไม่มีใครจับซึ่งยีนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ยีนบอกให้จับเหมือนแบบข้างล่างไม่ค่อยมีคนจับแล้วปรากฏว่าทุกคนก็คิดแบบยีนว่าจับข้างล่างเลยจ้ะคนที่นี่เขาสูงเขาก็เลือกจะจับข้างบนก่อนมันอยู่ที่สเกลด้วยไงอ๋ออ่ะไปเดินเมาส์หน่อยวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นน้องยีนนะจริงๆยีนเนี่ยเรียนกับพี่ตั้งแต่ม.5 ม.6ม.5เนาะตอนนี้อายุ28ตอนนั้นมาเรียน17มั้ง
ตอนที่มาเรียนประมาณพี่ว่า16 17คือจริงๆต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆโรงเรียนของลูกกอล์ฟแองกฤษเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดีมั้ยคะดีที่สุดซึ่งแองกฤษอาจจะประมาณ12ขวบแต่จริงๆลูกกอล์ฟอ่ะก็จริงๆสอนมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตแล้วเออก็คือสอนมาตั้งแต่อยู่ประมาณแบบปี1จะขึ้นปี2ที่จุฬาดังนั้นหลายคนอาจจะชอบสงสัยว่าทำไมนักเรียนเราหลายคนอ่ะเหมือนดูโตมากซึ่งมีนักเรียนพี่บางคนอย่างเงี้ยก็คือมีลูกเราด้วยอะไรอย่างนี้แต่วันนี้ที่เรียกยีนมาคุยเพราะว่ายีนเนี่ยเป็นคนที่พี่ว่าถือมีความก้าวกระโดดก้าวกระโดดยังไงเพราะว่าจริงๆดูเป็นคนที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ที่เมืองนอกถึงแมนเชสเตอร์ใช่คือจริงๆเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบต้องยอมรับก่อนว่าเราอาจจะหญิงล้วนมาแล้วก็เราก็อาจจะแบบอยู่กับชีวิตที่เหมือนแบบมีคนคอยดูแลเราใช่ไหมใช่ไหมล่ะแต่พอมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องทัฟไหมทัฟไหมจากเด็กวันนั้นมาถึงวันนี้แป๊บนึงก่อนลูกแป๊บนึงนะคะพี่เตรียมล้มมาไม่เป็นไรแป๊บนึงการอยู่ลอนดอนน่ะคุณผู้ชมเรียกว่าคุณผู้ชมแล้วอ่ะอยู่ดีก็เรียกว่าคุณผู้ชมแป๊บนึงไม่เป็นไรเพราะว่าฟ็อกจริงคือการอยู่ลอนดอนอ่ะข้อแรกก่อนเลยนะล่มพร้อมอ่ะลูกอีนปะล่มพร้อมแล้วทุกอย่างจะพร้อมแต่หนูไม่มีล่มอ่ะไม่เป็นไรนี่ไงเดี๋ยวพี่พาหนูพี่จะเดินพาหนูไปส่งที่ทูบเองแต่ตอนนี้พี่เอาล่มไว้คนเดียวตลอดเลยอ่ะหนูเข้ามาก่อนอ่ะหนูถือล่มหนูถือล่มเออแล้วพี่มีหมวกแล้วหมวกนี้กันน้ำหมวกกันน้ำคุณดิฉันบอกเลยหมวกกันน้ำแต่โค้ทไม่อ่ะน้องยีนถือไปก่อนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนที่มาที่นี่ตอนแรกมาเรียนโทเนาะค่ะมาเรียนโทค่ะแล้วก็จบโทเสร็จปุ๊บหนูก็หางานต่ออัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยมีการเปลี่ยนชนิดวีซ่าละใช่เปลี่ยนใช่ไหมช่วงที่สำคัญอ่ะรถไฟผ่านเอาใหม่ช่วงที่สำคัญคือเมื่อกี้หายไปเลยตอนนี้ที่อังกฤษอ่ะเขามีการอัปเดตชนิดวีซ่าแล้วใช่ค่ะช่วยอัปเดตหน่อยว่ายังไงตอนนี้ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน PSW ก็คือถ้าเรียนจบเนี่ยจะสามารถอยู่ได้2ปีหางานโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนเรื่องวีซ่าแบบหนูเออคือมันจะมียุคตอนของพี่เนี่ยหรือยุคก่อนที่น้องยีนมาเนี่ยมันจะเป็นยุคที่ลำบากนิดนึงก็คือหรอก็คือตอนที่หนูเรียนจบปุ๊บหนูต้องกลับเลยภายในแบบ4เดือน6เดือนก็คือไม่สามารถอยู่ต่อได้เอ้าหรอต้องมีวีซ่าทำงานถึงจะอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นเอ้านี่แต่ก่อนนะก็คือยีนเป็นรุ่นสุดท้ายอะว่างั้นรุ่นต่อจากยีนอะได้2ปีแต่ยีนรุ่นสุดท้ายที่ไม่ได้โอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้ท่าอัปเดตเลยอย่างตอนที่ลูกกอล์ฟมาจบปุ๊บต้องกลับเลยใช่เหมือนกันยีนเป็นอย่างนั้นก็คือต้องรีบหางานอะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือมีการอัปเดตแล้วว่าให้อยู่หางานได้2ปีใช่แต่ค่าสมัครวีซ่าก็แพงนะจ๊ะก่อนจะพูดเรื่องค่าสมัครวีซ่าแสดงว่ายีนตอนนั้นน่ะประมาณ 2,000 ปอนด์เลยเหรอค่าสมัครวีซ่าแสดงว่ายีนก็คือดิ้นรนหางานสิใช่ใช่มีเวลาหางานตอนนั้นเท่าไหร่คือมีประมาณ4เดือน5เดือนอย่างนี้โอเคแล้วก็หาจนสุดท้ายได้งานแต่ต้องขึ้นเหนือไปเป็นคนเหนือจากลอนดอนไปเป็นแมนเชสเตอร์จากลอนดอนไปอยู่แมนเชสเตอร์แล้วแต่ก็ต้องเอาใช่ไหมเรามีช้อยเดียวไม่แมนเชสเตอร์ก็คือแบงคอกซึ่งก็เลยเลือกที่จะอยู่แมนเชสเตอร์ก่อนเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าอัพแต่แบบว่าคลิปเศร้าๆคลิปเพลงแฉะแฉะลูกก๊อปแฉะนักเรียนนึกออกปะไม่แต่ว่าก็มันพี่ว่ามันทัฟแหละเพียงแต่ว่ารอดแล้วยังตอนเนี้ยรู้สึกไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์แล้วอย่างน้อยไม่เป็นโฮมเลสเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแค่ไหนอยากรู้เพราะมันเป็นทรานซิชั่นนะพี่ว่ามันเป็นทรานซิชั่นจากการที่เราเป็นเด็กมากๆเลยแล้วก็อยู่ดีก็กลายเป็นคนทำงานแล้วก็เป็นใช่เราคือระบบที่นี่หรืออะไรเราก็ต้องปรับตัวเยอะออฟฟิศแบบว่าวัฒนธรรมองค์กรทุกคนเป็นแบบ native speakers กันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวเยอะค่ะแต่อยากจะบอกทุกคนก่อนว่าต้องมากดกุ๊กกูมาพิมพ์กุ๊กกูให้กับยีนก่อนเพราะว่าเก่งมากสมัครงานเข้าไปในบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีแต่เจ้าของภาษาด้วยสมัครเองเดี๋ยวแสงเข้าตรงนี้ลูกฝนไปไหนแล้ววะนี่ฝนไปแล้วเอาจบแล้วบอกกับทุกคนก่อนว่าสมัครเองทุกขั้นตอนใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะหางานเองทุกขั้นตอนใช่ค่ะเออตอนนี้ก็คืออยู่ในองค์กรที่มีแต่เจ้าของภาษาเราทำงานเป็นอะไรที่แมนเชสเตอร์อยู่ตอนนี้ Graphic Designer ค่ะโอ้ย Creative แล้วอยากจะให้สนับสนุนนิดนึงก็คือว่าในแง่ของจิตใจคือใครเป็นคนไทยเนี่ยที่อยู่แมนเชสเตอร์เนี่ยมาเป็นเพื่อนนักเรียนหน่อยค่ะ
ช่วยหน่อยใครที่ได้ยินเสียงนี้ใครเป็นคนไทยคอมมูนิตี้ไทยร้านไทยน้องยิงคือแสงมันจะสวยฝั่งนี้ถ้าเราเดินถอยหลังมาโอ้โหแล้วเราต้องขนาดนี้เลยOkay. เป็นคนติดเรื่องแสงเราเล่นมาไม่คือใครเป็นคนไทยอยู่ที่แมนเชสเตอร์มีร้านไทยมีคอมมูนิตี้ไทยอยากให้รับหนูเข้าไปด้วยไปตามหน่อยนะคะ อยากให้ไปตามต้องยิงขึ้น IG หน่อยเพราะพี่ไม่ขึ้น IG คืออะไรได้ไหมจีนจีนค่ะไปตามหน่อยไปช่วยหน่อยแล้วก็ช่วยทักคุยกับจีนหน่อยอย่างน้อยคือให้สาวไทยคนนี้ได้มีเพื่อน สักคนหนึ่ง เพราะตอนนี้มีแต่เพื่อนฝรั่งแล้วเอาจริงมันก็เป็นชีวิตที่ไม่คิดเหมือนกันใช่ไหมว่าจะมาแบบนี้เนาะใช่แต่พี่ว่ามันก็เป็นชีวิตที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอะไรที่มันน่าจะดีๆที่จะตามมาแหละสาธุขอให้ดีเออเออก็คืออย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยข้อดีคือพี่ก็ยังไปมาที่นี่แล้วหนูเข้าลอนดอนหนูก็ต้องแบบงอแงกินข้าวฟรีกับพี่ลูกตุ๋นยืนยันก่อนกินข้าวฟรีไปแล้วกี่มือเยอะเลิกนับแล้วคือกฎข้อหนึ่งที่เอามาใช้ที่โรงเรียนคือบอกว่านักเรียนถ้าเป็นนักเรียนเราอะนะก็คือจะชอบแบบก็กินข้าวฟรีได้ตลอดอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ที่ลอนดอนด้วยกินฟรีทั้งชีวิตตั้งแต่เรียนจบนะคะนักเรียนคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่คิดถึงนะคะทักมาได้นะคะเดี๋ยวเจอกันค่อยแวะกินข้าวนะคะเพราะเวลาอยู่ไทยจะวุ่นมากมีแต่เด็กนัดมากินข้าวนะคะอ่ะตามนั้นวันนี้ก็แค่เมามอยขิงขาให้เห็นว่าเนี่ยเออนี่ก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็วันนี้ลูกป๊อปก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาจากเด็กผู้หญิงงองแงงฉันใช้คำว่างองแงงได้เลยจริงๆนะงองแงงงองแงงแต่วันนี้นางก็ดูสิไม่คิดเหมือนกันว่านางจะแบบดิ้นรนหางานนะ4เดือนนั้นนางก็ดูเครียดแล้วตอนที่ไปแมนเชสเตอร์ขอเมาส์นางก็ไม่มีบ้านอีกร้องไห้เดินร้องไห้อยู่ในเมืองเดินร้องไห้ cry in publicคือเดินร้องไห้ในเมืองไม่มีบ้านแล้วก็ต้องแบบนั่งรถจากลอนดอนไปแมนเชสเตอร์ไปหาแบบใช่ไหมไปดูบ้านแล้วพอไปถึงแคนเซิลเพราะมีคนเอาไปแล้วแคนเซิลอย่างเงี้ยแล้วก็สู้ตายสู้แล้วก็วันนี้ก็นั่นแหละเข้าไปอยู่ในบริษัทนะของแบบว่าต่างชาติแล้วเดี๋ยวไปตามยีนแล้วกันใน IG แล้วก็อย่างน้อยทักไปหน่อยนะคะใครที่เป็นแบบว่าเจ้าของร้านอาหารไทยที่นั่นก็นะคะถ้าเกิดเห็นน้องยีนไปก็นะคะเอาน้ำเปล่าไม่ต้องให้ข้าวฟรีนะคะเอาน้ำเปล่าให้นางสักแก้วแล้วกันนะคะ ตามนั้นวันนี้นะคะบล็อกขิงข่าวของเราลาแล้วจากกรุงลอนดอนค่ะอัปเดตแค่นี้นะคะเดี๋ยวคณะเรามาใหม่ค่ะบายบายค่ะบายค่ะเอ๊ะกดปิดกันเอ๊ะ